นับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยยังบวกอย่างต่อเนื่องนะครับและทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่เปิดตลาดมาในปีนี้นะครับเราเริ่มเปิดตลาดกันที่ 1,205 จุดในวันแรกที่มีการซื้อขายตัวเลขล่าสุดทะลุ 1,500 จุดแล้วครับตอนนี้ 1,507.58 จุดปัจจัยที่เข้ามาส่งผลในเชิงบวกระยะสั้นต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ทุกคนประเมินกันว่าครึ่งปีหลังเศรษฐกิจทุกอย่างจะฟื้นตัวและทุกอย่างจะกลับมาดีนะครับอย่างวันนี้สภาพัฒน์นะครับรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจให้กับคสช.นะครับแล้วก็ประเมินว่า GDP ในปีนี้จะมีการโต 1.5 ถึง 2.5% ต้องเรียนตรงๆนะฮะตัวเลขดังกล่าวไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าตั้งแต่ครึ่งปีหลังน่าจะมีการฟื้นตัวของตัวเลขทางเศรษฐกิจในหลายๆตัวเลขเพราะฉะนั้นการกลับออกมาตัวเลข GDP ที่โตประมาณ 2% ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และเป็นเรื่องที่ปกติโจทย์ณจุดนี้ผมคิดว่าทุกคนจะประเมินกันมากกว่าครับว่าปีหน้าตกลงตัวเลขที่จะประเมินว่า GDP จะโต 4-5% จะเกิดขึ้นได้หรือไม่โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่การส่งออกอาจจะย่ำแย่กว่าที่คิดนะครับในประเด็นเรื่องของ GSP เรื่องของยุโรปส่วนตลาดหุ้นไทยครับในช่วงสั้นๆเนี่ยข่าวดีในเรื่องของผลประกอบการที่กำลังจะประกาศออกมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นแรงกระตุ้นมากนักครับเพราะผลประกอบการที่ประกาศออกมาโดยส่วนใหญ่จะดีตามที่มีการคาดไว้ผมยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกำไรของธนาคารพาณิชย์แต่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ไม่เยอะครับจึงทำให้มีการประเมินกันว่าแรงส่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ชัดเจนที่สุดก็คือเกิดจากนักลงทุนต่างประเทศอย่างวันนี้เราก็เห็นนักทุนต่างประเทศมีการเข้ามาซื้อสุทธิที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการประเมินของรายตัวเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีการเข้ามาซื้อครับก่อนหน้านี้มีการส่งคำสั่งซื้อหรือมีออเดอร์ซื้อไปในประเทศอื่นๆในช่วงที่เรามีการสะดุดในเรื่องของการเมืองแต่ตัวเลขล่าสุดนะครับพอมีการมั่นใจว่าในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าเราน่าจะมีผู้บริหารประเทศที่เข้ามานะครับและอย่างน้อยก็น่าจะอยู่ประมาณ 1-2 ปีเชื่อกันว่าน่าจะเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้นักลงทุนต่างประเทศนำเงินเข้ามาซื้อสุทธิครับเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เคยเกิดขึ้นในช่วงปี49นะครับถ้าเราเห็นนะครับตอนนั้นก็พอเกิดรัฐประหารเนี่ยหุ้นก็ไม่ขึ้นครับแล้วก็มีแรงขายของนักทุนต่างประเทศแต่พอใกล้ๆจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ก็กลับมาซื้อสุทธิรอบนี้ประเมินว่าน่าจะคล้ายๆกันแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับปัจจัยหรือตัวเลขที่เกิดขึ้นมาไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นใหม่เลยนะครับเป็นประเด็นเดิมที่มีการประเมินกันไว้เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าโดยตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเลขที่ประเมินว่า Set Index น่าจะเป็นการขึ้นได้แต่อยู่ในตัวเลขที่จำกัดครับนั่นคือตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องย้ำครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขของการซื้อขายในวันนี้กันก่อนครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในวันนี้นะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ Set Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ Set Index ปิดไปปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 4.37 จุดปิดที่ระดับ 1,507.58 ปริมาณการซื้อขายครับ 36,587 ล้านครับไปดู10อันดับที่มีการซื้อขายสูงที่สุดในวันนี้ครับอันดับ1 Advance นะครับอันดับ2กรุงไทยอันดับ3ไทยพาณิชย์อันดับ4 Sampe นะครับหุ้นใหม่ครับวันนี้ขึ้นต่อนะครับอันดับ5 Jasmine ไปดูอันดับ6เลยครับอันดับ6ปตท.นะครับปตท.ฟื้นตัวขึ้นมานะครับอันดับ7กสิกรไทยอันดับ8 CPF อันดับ9ธนาคารกรุงเทพอันดับ10 PTTGC ครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มวันนี้นักทุนต่างประเทศยังซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องครับซื้อสุทธิมาถึง 2,000 กว่าล้านครับสถาบันซื้อเล็กน้อยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเล็กน้อยนักทุนต่างประเทศขายนะครับก็สัญญาณอย่างนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าจะแสดงได้ว่านักทุนต่างประเทศยังคงอยู่ในฝั่งซื้อนะครับในช่วงสั้นตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้โดยเฉลี่ยแล้วดูคร่าวๆก็บวกลบไม่เยอะนะฮะฮ่องกงแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับสเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.25% โซคอมพาสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.08% จาการ์ตาบวกไป 0.72% นะครับส่วนใหญ่ทรงตัวครับ
เราข้ามมาดูตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดครับตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดตอนนี้ทางของดัคเยอรมันลงแรงครับลงไป 0.40% CAC 40ฝรั่งเศสลงไป 0.37% ส่วนทางของฟุตซี่100ครับลงไป 0.51% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ครับตอนนี้ลงไป16จุดครับส่วนไปดูในเรื่องของคอมมูนิตี้บ้างคอมมูนิตี้นะครับไปดูราคาน้ำมันเวสเท็กซัส 103.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบนทะเลเหนือนะครับ 109.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็ทองคำครับ 1,320.80 ดอลลาร์ต่อออนเรากลับมาดูราคาทองคำในประเทศครับราคาทองคำในประเทศล่าสุดตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 21,150 นะครับสำหรับการรับซื้อทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 20,250 ครับราคาน้ำมันครับทรงตัวนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพร้อมๆกับอัตราแลกเปลี่ยนก็อยู่ในลักษณะเดียวกันครับส่งตัวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับอัตราเปลี่ยนก็เช่นเดียวกันนั่นก็คือตัวเลขสำคัญที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ต้องการถามคำถามเป็นรายตัวนะฮะท่านสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับเราจะแบ่งช่วงรายการเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการพูดถึงภาพตลาดโดยรวมปัจจัยในการลงทุนผลกระทบในการลงทุนและช่วงที่2ครับจะเป็นช่วงที่เราคุยกับนักวิเคราะห์ครับส่วนช่วงที่3เราจะกลับมาตอบคำถามนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีคำถามโดยเฉพาะถามรายตัวเนี่ยนะครับท่านโทรมาทิ้งคำถามได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับที่เบอร์026786761ครับและท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการจากสถานีสุวรรณภูมิได้นะครับทางของกล่องดาวเทียมนะครับ PSI ช่อง218 DynaSat ช่อง211 Big 4ช่อง187นะครับหรือท่านสามารถปรับความถี่การเซตติ้งสัญญาณดาวเทียมนะครับไทยคม C band ได้นะครับความถี่03480 10 baud rate 30,000 นะครับอันนั้นก็คือจะเป็นตัวเลขนะครับในการเซตติ้งนะครับท่านก็สามารถติดตามเราผ่านทางสถานีสุวรรณภูมิได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนักวิเคราะห์ต่อว่าผลประกอบการที่กำลังจะประกาศออกมาทิศทางจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับท่านที่ต้องการถามเป็นรายตัวนะครับท่านสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับที่เบอร์026786761นะครับและเราแบ่งช่วงรายการเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกผมคุยไปแล้วในเรื่องของการประเมินภาพตลาดโดยรวมนะครับแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงของการคุยกับนักวิเคราะห์นะครับส่วนช่วงที่3ถึงจะเป็นช่วงในเรื่องของการตอบปัญหารายตัวนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงท้ายๆในช่วงที่3ของรายการนะครับเราแบ่งรายการเป็น3ช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์ครับแล้วก็นักวิเคราะห์ที่เราจะไปคุยในวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอคิวสักครู่นะฮะนะครับ เราจะไปประเมินและถามในเรื่องของการประเมินผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2ที่ออกมาว่าทิศทางเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราติดตามในเรื่องของมุมมองของสำนักวิจัยต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการปรับประมาณการในตัวของการคาดการณ์ของเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นนะครับแล้ววันนี้เราไปคุยกับคุณอภิชัยเรามานะชัยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ Apple ครับคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเอกครับครับเป็นยังไงตลาดหุ้นตอนนี้ทะลุ 1,500 ขึ้นมาแล้วนะครับมองเป็นยังไงครับคุณอภิชัยครับครับพอจริงๆวันนี้มันระหว่างวันจริงๆบวกไปเยอะกว่านี้ครับก็แต่ว่าก็มีแรงขายทำกำไรมาช่วงท้ายๆทำให้ตลาดบวกไปประมาณสัก4จุดนะครับครับโวลุ่มตลาดวันนี้ก็ถอยลงมานิดนึงอยู่ระดับ 36,000 ล้านครับยอดฝรั่งเนี่ยมันเป็นเน็ตบาย 2,000 ล้านในเนี้ยมันจะมีบิ๊กล็อตของ VGI เนี่ยประมาณ 1,000 ล้านแล้วก็บิ๊กล็อต TGD อยู่เกือบ500อ่ะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ที่เราเห็นซื้อสุทธิ 2,000 กว่าล้านเนี่ยอาจจะซื้อเพียงประมาณสัก 1,000 ล้านอาจจะประมาณนั้นมันอาจจะมาตัวเลขประมาณนั้นเพราะมันมียอดบิ๊กล็อตพอดีโดดเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับครับครับแล้วประเมินเป็นยังไงฮะตัวเลขเซตอินเด็กซ์ที่ทะลุขึ้นมาเกิน 1,500 จุดแล้วครับโดยรวมแล้วจริงๆตัวเลข 1,500 จุดตรงนี้ถ้าเทียบถ้าดูเราดูไอตัว forward PE ที่ดู PE ตลาดที่ใช้กำไรอนาคตเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 14.6 14.7 เท่านะครับซึ่งไม่ถูกนะ
ก็ไม่ถูกครับตอนนี้ก็อยู่บนประมาณการของยังก็มีความคาดหวังว่าไอ้ตัวกำไรตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะซึ่งโดยทิศทางเนี่ยก็คิดว่าอาจจะอีกสักหนึ่งเดือนหลังจากนี้อาจจะมีการปรับตัวกำไรไอ้ตัว EPS ตลาดขึ้นไปได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแรงผลักดันให้ตลาดปรับตัวขึ้นไปในระยะต่อไปครับการประเมินเนี่ยผมเห็นหลายสำนักวิจัยมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการปรับประมาณการของตัวเลขกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับอยากถามคุณพิชัยนิดหน่อยมุมที่เขาปรับเนี่ยตอนนี้เขาปรับกลุ่มไหนขึ้นเพราะว่าเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้สภาพัฒน์ออกมาประเมินเนี่ยก็อยู่ในตัวเลขที่ใกล้เคียงเดิมประมาณสัก 2% บวกลบครับครับทำไมสำนักวิจัยมีการปรับในตัวของประมาณการบริษัทจดทะเบียนขึ้นเพราะอะไรมันคืออย่างนี้ครับเพราะมันในช่วงก่อนหน้าเนี่ยผมว่าตัวประมาณการตลาดอาจจะมองในมุมที่แย่ไว้เยอะครับครับตอนนี้ในกับภาพครึ่งปีหลังเนี่ยซึ่งเรามองว่าตัว GDP ตลาดเนี่ยมันอาจจะโตกลับมาระดับ 3% กว่าๆเนี่ยใน2ควอเตอร์ท้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่มันจะปรับตัวในส่วนของกำไรของตลาดขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีช่องมีรูมให้ปรับตัวกำไรขึ้นอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันไอ้ตัวถ้าเรามาดูไอ้ตัวค่าเฉลี่ยจากที่เขา forecast ปีนี้เลยเนี่ยค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณที่105บาทต่อหุ้นกำไรตลาดตอนนี้อยู่ประมาณ102ตอนนี้ถ้ามันกลับไป105ที่ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวผลักดันในตัวเป้าหมายของเซ็ตอินเด็กซ์อาจจะขยับขึ้นไปอีกประมาณสัก1530-1570ตรงนี้ก็มีช่องให้ขยับขึ้นไปได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับครับแปลว่าคุณพิชัยกำลังบอกว่าถ้าเกิดมีการขยับการคาดการกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเราคูณ PE เท่าเดิมคูณไปที่ตัวเลขเท่าไหร่นะฮะ14หรือ15เท่าฮะประมาณถ้าคิดว่าตลาดเราตอนนี้เทรดก็อยู่ไม่น่าจะมากไม่น่าจะสูงเกิน15เท่านะครับครับสมมติปรับไปที่15เท่าก็โอกาสจะเห็น 1,500 กว่าเนี่ยที่ไม่เกิน570มีถูกไหมฮะมีครับมีครับมีครับผลประกอบการที่กำลังจะประกาศออกมาโดยเฉพาะสถาบันการเงินประเมินเป็นยังไงครับในส่วนของตัวแบงค์เนี่ยมาดู3แบงค์ใหญ่ที่ทางบริษัท Apple Cover นะครับครับตัว BBL เนี่ยเราคาดว่าไตรมาส2อาจจะชะลอตัวลงเป็น Q1Q นี่ลดหดตัวประมาณสัก 6% กว่านะครับสาเหตุหลักๆก็มาจากอาจจะมีการโอนกับหนี้เสียในส่วนของพวกสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบสท.มาเป็นแรงกดดันให้ไตรมาส2เนี่ย BBL อาจจะหดตัวนิดนึงส่วนในส่วนของกสิกรไทยเนี่ยไตรมาส2เราประเมินไว้ว่ายัง Q on Q เนี่ยยังไตรมาสต่อไตรมาสนะก็ชะลอตัวลงประมาณสัก 2% นะครับเนื่องจากไอ้ไตรมาส1ที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยเพิ่นมันมีรายได้ในส่วนที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยมันเข้ามาเยอะมาเทียบ Q on Q เนี่ยไตรมาส2เขาเลยชะลอตัวลงมานิดนึงส่วนไทยพาณิชย์เนี่ยเราประเมินว่าไตรมาส2เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสัก 1.3% Q on Q นะฮะส่วนถ้าเทียบปีต่อปีแล้วก็ยังโตมาสัก 5% ครับข้อส่วนใหญ่ก็จะมีส่วนเพิ่มในส่วนของกำไรพิเศษจากการขายหุ้นของตัวไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัยเข้ามาช่วยเพราะงั้นภาพโดยรวมของ3แบงค์ใหญ่เนี่ยถ้าเทียบกันไตรมาสต่อไตรมาสก็คงจะยังทรงๆนะครับครับส่วนในครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็คาดว่าตัวสินเชื่ออาจจะเป็นตัวผลักดันให้มูลค่าของหุ้นเนี่ยขยับตัวขึ้นไปได้บ้างครับประเมินในระยะสั้นเนี่ยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องจับตานะครับแล้วก็ทิศทางของตลาดเป็นยังไงในสัปดาห์นี้จริงๆนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับก็คือเรียกว่าทั้งตลาดเป็นตลาดโกลบอลเนี่ยคงมองไปที่ตัวรายงานการประชุมของเฟดนะฮะเดือนมิถุนาที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเนี่ยไอ้ตัวการจ้างไอ้การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาออกมาเนี่ยมันสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ค่อนข้างเยอะแล้วตัวอัตราว่างงานเนี่ยมันลงมา 6.1 ซึ่งตรงนี้ก็ทาง JP Morgan กับGoldman Sachs เนี่ยเมื่อวานนี้ได้มีการปรับคือเขามองว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจะขึ้นเร็วกว่าที่ทุกคนคาดโดยตอนในเบื้องต้นเขาคาดว่าที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะใช่ฮะอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาอาจจะขยับขึ้นเร็วนิดนึงตอนนี้เขาประเมินว่ามีโอกาสที่ไตรมาส3ปีหน้าเนี่ยดอกเบี้ยมันจะเริ่มขยับครับงั้นนักลงทุนตอนนี้ผมว่าที่เห็นตลาดมันซึมๆอยู่ส่วนนึงเนี่ยผมคิดว่าเขารอตัวรายงานประชุมการประชุมตัวนี้ว่าข้างในเนี่ยแต่ละ
คณะกรรมการที่มีสิทธิ์ออกเสียงแต่ท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับแล้วมีการพูดถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ครับซึ่งตอนนี้ตลาดเลยดูไม่ว่าจะเป็นตลาดบ้านฝั่งเอเชียเองฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกายังค่อนข้างจะส่งๆก็คงรอตรงนี้อยู่ส่วนบ้านเราเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องตัวคสช.เองจะพูดง่ายว่าเดือนนี้ตามไทม์ไลน์เนี่ยจะออกธรรมนูญการปกครองชั่วคราวมาซึ่งถึงวันนี้มีประชุมใหญ่มายังร่างยังไม่เรียบร้อยครับนะแต่คิดว่าคงจะภายในกรกฎาคมนี้แหละซึ่งโดยโปรเซสต่อไปก็คือว่าก็มีธรรมนูญปกครองชั่วคราวก็จะมีสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติครับร่างกฎหมายอนุมัติงบประมาณหาผู้บริหารประเทศซึ่งตรงเนี้ยในแง่ของข่าวดีในบ้านเราในเรื่องของงบประมาณหรือคณะผู้บริหารประเทศที่จะเข้ามาแทนคสช.เนี่ยก็ยังรองรับตลาดอยู่แต่ว่าก็คงอาจจะเป็นระยะเดือนหรือเดือนข้างหน้านะครับ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 ถ้าประเมินอย่างนี้ปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะถือว่าเป็นข่าวดีข่าวร้ายฮะแล้วทิศทางของเซ็ตอินเด็กซ์จะเป็นยังไง1,507จากจุดนี้ไปได้อีกเยอะไหมฮะโดยภาพรวมๆเนี่ยจริงๆตลาดบ้านเราเนี่ยยกเว้นไอ้ตัวราคาที่ดูอาจจะแพงไปนิดนึงอ่ะปัจจุบันต้องถือว่าประเด็นข่าวลบเยอะๆเนี่ยมันยังไม่มีนะเพราะงั้นตลาดเนี่ยก็เลยดูเหมือนว่ายังทรงตัวอยู่ได้เพราะงั้นในตัวของตลาดเองเนี่ยถ้ามันยิบประคองระดับ1,490 1,500จุดไม่หลุดเนี่ยก็อาจจะเก็งกำไรระยะสั้นตามตลาดไปได้นะครับ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 กลยุทธ์ฮะเอาไงดีครับ1,507เนี่ยจะถ้าเก็งกำไรจะเก็งกลุ่มไหนและเซ็ตอินเด็กซ์เท่าไหร่ถึงระมัดระวังครับไอตัวเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถ้ามันวิ่งขึ้นเกิน1,520เนี่ยนักลงทุนอาจจะเลือกเทคโปรฟิตไปนะครับแต่ในช่วงภาวะที่ไม่มีข่าวร้ายอย่างเงี้ยก็ผมว่าเอ๊ะก็คือให้แนวรับประมาณ 1,500-1,490 เนี่ยยืนได้ผมว่าหาจังหวะเทรดดิ้งตามตลาดไปนะครับเพราะตลาดไม่ลงเนี่ยในการที่เราจะไปมองว่ามันจะลงก่อนเลยมันก็ช่วงสั้นนักลงทุนอาจจะเสียโอกาสไปนะครับครับครับกลุ่มไหนน่าลงทุนเป็นพิเศษฮะในช่วงนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าเรายังมองในแง่เรื่องงบประมาณที่มันกำลังจะออกมาเนี่ยกลุ่มหลักๆที่จะได้ประโยชน์เนี่ยก็จะน่าจะก็ยังน่าจะเป็นรับเหมานะครับก็ยังมีช่วงจังหวะให้เข้าไปเก็งกำไรแล้วก็ในส่วนของตัว PE ไอ้ตัว Price per book ของหุ้นรับเหมาเนี่ยมองว่าก็ยังมีช่องให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปเทรดได้นะครับ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 เอาละครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณอภิชัยครับ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 อภิชัยลมณชัยนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ Apple ทุกวันอังคารนะครับพบกับคุณอภิชัยครับและอย่าลืมนะครับในช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเรากลับมาเราจะเปิดสายครับท่านผู้ชมสามารถโทรมาทิ้งคำถามได้เลยนะครับที่เบอร์026786761ถ้าสามารถถามเรื่องการลงทุนนะครับได้หลายๆอย่างการลงทุนในหุ้นการลงทุนอะไรก็ได้นะฮะนะครับหรือถามเป็นรายตัวก็ได้นะครับท่านโทรมาถามได้นะครับที่เบอร์026786761ช่วงนี้พักกันสักครู่และช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราตอบคำถามนะครับท่านผู้ชมสามารถส่งคำถามมาได้นะครับที่เบอร์026786761นะครับอย่างที่ผมย้ำไปก็คือว่าถ้าตัวเลขเซ็ตอินเด็กซ์ที่เกิน 1,500 เนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ถูกนะครับไม่ถูกต่อให้ PE ratio เนี่ยจะเป็น14เท่ากว่า15เท่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าดู forward PE นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในช่วงนี้ต้อง selective ตัวให้มากนะครับและในมุมมองของผมถึงแม้เราจะเห็นนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการขึ้นมาเยอะนะฮะหลายๆสำนักโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าทาร์เก็ตแถว1,500-1,520ที่มีการประเมินไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมคงไม่ได้ขยับขึ้นนะครับเพราะถ้าเกินจากจุดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอันตรายไปนิดนึงคืออย่างนี้คำถามที่ถามมาอย่างยกตัวอย่างเช่นเซมเป้เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยจะให้ตอบยังไงอะฮะคือไม่รู้จะเป็นคำถามจะให้ตอบยังไงสมมติตอบว่ามี1,2,3,4แล้วคำตอบที่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้อะฮะนะครับคือค่อนข้างยากที่จะตอบหรือบางตัวเนี่ยถ้ามันมีข่าวในเชิงบวกแต่เป็นข่าวที่ยังไม่เป็นทางการโดยภาพของกฎกติกาก็ไม่สามารถพูดได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถามว่าเซมเป้มีข่าวดีอะไรอันนี้ตอบลำบากครับส่วนอคิปการแนวโน้มนะครับคือต้องเล่าให้ฟังนะครับในธุรกิจที่กำจัดขยะเนี่ยนะครับในหลายๆธุรกิจในระยะสั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นภาพในเชิงบวกขึ้นมา
นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพของธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการขยะกำจัดขยะเนี่ยน่าจะเป็นภาพในเชิงบวกอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งนะครับเอกลักษณ์นะครับแนวโน้มก็ยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับถ้าดูการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเอกลักษณ์ก็น่าจะอยู่ในกรอบที่ประมาณแนวรับ101.18 บาทแนวต้านอยู่1.25 บาทครับ TWS นะครับ เดี๋ยวนะฮะเครื่องผมไม่แป๊บหนึ่งนะครับ TWS แนวโน้มก็ยังค่อยๆซิกแซกขึ้นนะครับนี่ดูในเชิงทางเทคนิคอย่างเดียวก็แนวต้านอยู่ประมาณ42 บาทนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ42 บาทส่วนเรื่องของ BEC สิ่งที่จะต้องจับตานะครับในตัวของ BEC ก็คือในเรื่องของโทรทัศน์ดิจิตอลนะครับลองไปดูว่าสิ่งที่เขาประมูลมาได้3ขึ้นแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเขาประเมินประมูลมาได้3ขึ้นแล้วก็สามารถขายเวลาได้หมดจริงเนี่ยรายได้จะเพิ่มขึ้นครับแต่ถ้าตรงข้ามก็ต้องบอกว่าเป็นเชิงลบเพราะค่าใช้จ่ายมีออกมาแล้วครับทั้ง3คลื่น BEC มีแนวรับอยู่50บาทแนวต้านอยู่53บาทครับ IRPC นะครับ IRPC มีข่าวอะไรหรือไม่อย่างเงี้ยฮะคือเมื่อวานหุ้นปิด3.34 บาทวันนี้ก็ปิด3.34 บาทก็ต้องเรียนตรงๆมันไม่จำเป็นจะต้องมีข่าวฮะนะครับMJD แนวโน้มนะครับก็เป็นลักษณะของซิกแซกขึ้นครับแต่ถ้ามองในเชิงทางเทคนิคการเกิน3.12 บาทอาจจะถือว่าแพงไปนิดหนึ่ง PTTGC แนวโน้มนะครับก็จะเป็นลักษณะของการตามตลาดมากกว่านะครับแต่ตัวนี้มีการซิกแซกลงเพราะว่าความโดดเด่นระยะสั้นไม่มีควรระวังถ้าเกิดติดถ้ามีการหลุด66 บาทแรงขายจะเพิ่มเติมได้อีกครับAdvance แนวโน้มนะครับจริงๆแล้ว Advance หรือกลุ่ม ICT เนี่ยหลายคนเริ่มกลับมามองนะครับว่าบางครั้งเมื่อราคาหุ้นขึ้นมาหรือ PE ของตลาดอยู่ที่ประมาณ15 เท่าแต่ ICT หลายตัวเนี่ยขึ้นมาไม่มากแต่ต้องเรียนจริงๆว่าในระยะสั้นความโดดเด่นในกลุ่มพลังงานเฉพาะตัวกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จะได้เปรียบกว่าครับ Advance มีแนวรับอยู่218นะครับแนวต้านอยู่ใกล้ๆ230ครับ TUF ครับ TUF ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในช่วงสั้นเริ่มทรงตัวแล้วนะครับแนวรับอยู่ที่64 บาทแนวต้านอยู่ที่ประมาณ67.50 บาทกับ 70ครับ Bland ครับ Bland บางกอกแลนด์หลังจากนี้จะเป็นยังไงผมคิดว่าข่าวก็เริ่มจางๆเริ่มหมดไปนิดนึงแล้วครับราคาแถวนี้ก็รับข่าวไปเยอะละโดยเฉพาะถ้าเกิน2 บาทระยะสั้นก็ถือว่าแพงไป Jasmine แนวโน้มครับก็ต้องดูการซิกแซกนะครับกรอบการแกว่งตัวของแจสมินอย่าให้หลุด7.90 บาทถึง 8 บาทนะครับถ้าไม่หลุดแนวโน้มจะดีถ้าหลุดต้องระวังครับส่วนแจสมินแนวต้านอยู่ 8.5 ครับบัฟครับเกิดอะไรขึ้นต้องตามฮะแต่จริงๆถ้าดูการขึ้นมาของบัฟก่อนหน้านี้เนี่ยการลงลักษณะนี้ถือว่าไม่ผิดปกตินะครับเพราะบัฟขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่มีนาคมเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 25-26 บาทตอนนี้อยู่ที่35 บาทลงจากเมื่อวานมาบาทกว่าก็ถือว่าไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะครับยังคงเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวตามตลาดสิ่งที่จะต้องไปดูก็คือบราฟเนี่ยในตัวของการขยายสายการบินหรือธุรกิจสายการบินที่โตขึ้นอย่างมากๆเนี่ยบราฟยังได้สิทธิ์ในเรื่องของการเติมน้ำมันในจุดอื่นๆสถานีอื่นๆหรือไม่ถ้าได้สิทธิ์เติมเยอะนะครับก็กำไรเยอะแค่นั้นเองครับบราฟนี่ก็เหมือนปั๊มน้ำมันนะครับเป็นเด็กปั๊มน้ำมันเนี่ยแต่ว่าเป็นปั๊มของเครื่องบินไม่ใช่ปั๊มของรถยนต์ถ้าเมื่อไหร่เครื่องบินเยอะและใช้ปั๊มนี้เนี่ยนะครับปั๊มก็ได้ผลประโยชน์แค่นั้นเองครับพรามนะฮะ BERM นะครับพรามก็ในระยะสั้นเป็นสัญญาณซื้อครับแต่อันนี้เกิดสัญญาณซื้อไปแล้วเพราะเขาเกิดสัญญาณซื้อตั้งแต่บาท 24ปิดวันนี้บาท 32นะครับประเมินว่าแนวต้านอยู่ที่ประมาณบาท 37ครับโอกาสผ่านในช่วงสั้นยังไม่ง่ายเป็นเหตุผลในเชิงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับถามเรื่องกรุงไทยมาครับกรุงไทยก็มีการปรับตัวขึ้นเหมือนแบงก์ใหญ่นะครับแล้วก็เชื่อว่าในปีหน้าถ้าเกิดมีการใช้งบประมาณถึงแม้จะน้อยกว่า6 ล้านล้านเนี่ยนะครับที่มีการพูดกันก่อนหน้านี้อาจจะเป็นตัวเลข 1.5 แสนล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นบวกสำหรับหุ้นรับเหมาแล้วก็เป็นบวกสำหรับหุ้นธนาคาร
ภาครัฐด้วยนะครับกรุงไทยมีแนวรับอยู่ที่21.50แนวต้านอยู่23ครับ PAF ครับกลางๆนะฮะแข่งตัวมานานละนะครับแนวรับบาท15ตังค์อย่าให้หลุดนะครับถ้าจะขึ้นแนวต้านอยู่บาท26ตังค์ครับ TOT กับ CAT เลือกอะไรดีเขากระจายแล้วเหรอฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะกระจายแล้วยังนะฮะถ้าเขากระจายแล้วเนี่ยถ้าใจผมเนี่ย TOT น่าจะดีกว่าแต่ต้องดูว่าเขากระจายทั้งหมดหรือเปล่าคือโจทย์ใหญ่ๆของกลุ่มรัฐวิสาหกิจผมเข้าใจว่าต้องเป็นแผนระยะกลางถึงยาวหน่อยนะฮะมีประเด็นในเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียเยอะมากแล้วฮะโดยปกติก่อนหน้านี้การเมืองก็ไม่กล้าตัดสินใจครับไม่ว่าหลายๆประเด็นเรื่องแปรรูปรัฐวิสาหกิจก็ดีเรื่องของการเอาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ TKS ครับแนวโน้มนะครับก็เป็นไซด์เวย์อัพครับแต่ถ้าเกินวันนี้ปิด9.95ถ้าเกิน10บาทถือว่าแพงไปนิดหนึ่งครับ EMC โอ้วันนี้วิ่งขึ้นมากระช่างไม้เดียวเลยนะฮะตอนนี้แนวรับอยู่ที่ประมาณ85สตางค์โดยประมาณแนวต้านอยู่ประมาณ95ตังค์ครับ SVI นะครับ SVI ก็แกว่งตัวด้านข้างไม่ได้เด่นอะไรครับแนวรับอยู่4.30แนวต้านอยู่ประมาณ4.56ครับแล้วก็เดมโก้นะฮะเดมโก้ต้องไปดูในเรื่องของโครงสร้างเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะในช่วงสั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเดมโก้ช่วงสั้นถ้าจะขึ้นต่อต้องห้ามหลุด 9.9 ถึง 10ครับเป็นเหตุผลทางเทคนิคครับเอสโซแนวโน้มเหมือนเดิมฮะต่อเหมือนเมื่อวานก็คือยังคงไม่น่าจะมีอะไรครับสำหรับเอสโซ KC นะฮะเขาถามว่ามาน่าลงทุนหรือไม่ผมควรจะตอบว่าน่าเก่งกำไรแต่ไม่น่าลงทุนครับproperty ตัวขนาดเล็กขนาดกลางสิ่งที่จะต้องโฟกัสเนี่ยนอกจากเรื่องผลประกอบการที่โฟกัสปกติแล้วเนี่ยต้องดูว่ามีโอกาสไหมที่จะโดนเทคโอเวอร์มันมีโอกาสไหมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะครับเพราะว่าถ้ามีข่าวลักษณะอย่างนี้มาเนี่ยราคาหุ้นมักจะเล่นข่าวในเชิงบวกก่อนครับทูจะถึง11หรือไม่นะครับก็ถามมานะครับก็มีลุ้นครับมีลุ้นแต่ถ้า11นี่ถือว่าก็น่าขายแล้วครับปตท.สผ.แนวโน้มคือจริงๆสอบขอแนวโน้มดีนะครับเพราะว่าตัวของการประเมินผลประกอบการก็ใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือราคาน้ำมันก็ไม่ลงนะฮะเพราะฉะนั้นสอบขอน่าจะดีแต่ต้องไปสังเกตตัวอื่นว่ามีปัจจัยอื่นในเรื่องของการแทรกซ้อนไหมสำหรับสอบขอนะครับนั่นก็คือคำถามนะครับก็ทุกๆวันนะฮะท่านก็สามารถส่งคำถามได้ในช่วงของปลายๆของรายการแล้วก็มาตอบกันครับว่าภาพตลาดเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ผมเห็นการถามคำถามหรือเข้าที่ดูการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงสั้นเนี่ยหุ้นที่น่าจะมีบทบาทดีสำหรับการลงทุนในตลาดระยะสั้นน่าจะเป็นหุ้นที่เป็นลักษณะ selective มากกว่านะครับคือจะไม่มีแบบกลุ่มแบงค์ขึ้นทั้งกลุ่มพลังงานขึ้นทั้งกลุ่มน่าจะไม่มีนะครับ Ever ครับช่วยวิเคราะห์หน่อยครับโอ้โห Ever จริงๆก็ปล่อยข่าวเยอะนะฮะพูดตามตรงๆเลยแต่ราคาแถวนี้เนี่ยเหมือนว่าจะประลองกำลังกันระหว่างคนซื้อกับคนขายครับถ้ามีการต่ำกว่าบาท60คนขายก็ชนะหุ้นก็จะลงต่อแต่ถ้ามีการวิ่งสูงกว่าบาท67คนซื้อจะชนะครับเป็นเหตุผลทางเทคนิคนะครับ Dtac ซื้อได้แล้วยังผมว่าถ้าจะซื้อในตัวของ ICT เนี่ย ICT กลุ่มตัวอื่นอาจจะโดดเด่นกว่าเล็กน้อยครับแต่ในช่วงสั้นผมประเมินว่า ICT โอกาสที่จะมาเล่นเป็นรอบใหญ่ๆเนี่ยก็คงไม่ง่ายครับเพราะว่าตอนนี้ภาพตลาดจะเริ่มมีการผันผวนมากขึ้นครับแล้วก็มีการแกว่งตัวมากขึ้นสิ่งที่จะต้องโฟกัสก็คือเรื่องของนักทุนต่างประเทศเรื่องของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับพื้นฐานที่เกิดขึ้น2เรื่องนี้จะเป็น2เรื่องที่สำคัญแต่ถ้าจะให้ผมประเมินนะครับในตัวของเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมกลับมองว่าหลังจากนี้สักระยะสัปดาห์น่าจะเป็นจังหวะที่ดีเช่นเดียวกันในการ profit taking ของภาพตลาดรวมครับเนื่องจากตัวของภาพตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงสั้นเนี่ยมันมีการขึ้นมาวิ่งรับข่าวบวกไว้มากเหลือเกินแล้วครับบางคนบอกว่าเอ๊ะครึ่งปีหลังน่าสนใจนะครับเพราะว่าซื้อเผื่อปีหน้าก็จริงครับแต่อย่าลืมนะฮะเป็นไปไม่ได้ที่หุ้นจะไม่ลงเลยจะขึ้นทุกวันเป็นไปไม่ได้นะครับอ้าว2คำถามสุดท้ายนะครับ A-cap แนวโน้ม A-cap นะครับแนวโน้มก็โอ้โ
โหก็ขึ้นมาแรงนะฮะ ACAP Advisory Public 15.30 ไม่ตามแล้วมั้งฮะน่าจะรับข่าวไว้เยอะแล้วฮะแถวนี้คงตามลำบากแล้วครับมีอยู่อาจจะรุ่นถือได้เกิน16ค่อยขายกับ ACAP กับ TAE Thai Agro Energy นี่ต่างกันเลยนะฮะอันนี้ทำนิวโรนะครับโอ้ TAE อย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งครับ ACAP ก็เป็นลักษณะของการเก็งกำไรช่วงสั้น ได้ครับเอาละครับช่วงนี้กลยุทธ์ในการลงทุนของภาพตลาดไทยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือยังเป็นลักษณะของการเก็งกำไรหลายตัวและดูหลายตัวมากกว่าและอย่าลืมนะครับท่านสามารถพบกับรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ18:15 โดยประมาณจนถึง19:00 นครับและในช่วงท้ายๆของทุกวันเราจะตอบคำถามท่านสามารถโทรมาที่คำถามได้ที่เบอร์02-678-6761วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ